รามีภารกิจร่วมกันคือสร้างธุรกิจใหม่ซึ่งควรจะเป็นธุรกิจที่มีอินโนเวชั่นและลูกต้องเป็นคนดีของสังคมนี่คือสิ่งที่มหาลัยขอร้องในการทำธุรกิจเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องมีทักษะที่เก่งที่สุดนะครับแต่เราต้องสามารถรอบรู้นะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบกับตัวเราได้ผมเชื่อว่าการที่จะหาคนที่เหมาะกับเราเนี่ยสำคัญกว่าจะมีคนเก่งนะครับคนเก่งมาทีหลังคนที่อยากทำงานกับเราพร้อมที่จะลุยไปกับวิสัยทัศน์เราคุณเสียน้อยคุณเจอความสำเร็จมามากมายแต่คุณไม่เคยเจอความชิบหายเหมือนป่าหรอก